ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันล่างปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆเข้ากับแพปาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมาหินดกยีกแต่มีวัตถุปูเต็มไปหมดบนตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้เพราะนี่แหละสนามของเราสนามนี้อาจจะเป็นแชมป์โลกแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะนี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรงเราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูแถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไงหลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีเจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดี
แล้วเรื่องของคุณล่ะ TMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB Make the Difference